ป็นโควิดกักตัวอยู่ที่บ้านถ้าคุณยังสูบบุหรี่ก็แปลว่าคุณก็พาเชื้อโรคไปให้กับคนใกล้ชิดของคุณนะคะในคนที่สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโควิดด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือมันจะแพร่กระจายนะคะไปให้กับคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญในตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีสุขภาพที่แย่ลงเราได้มีส่วนในการดูแลคนไข้โควิดที่ยังคงสูบบุหรี่เราพบว่าเมื่อเขายังคงสูบบุหรี่เนี่ยตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเช่นการกักตัวที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าทำให้อาการโรคเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายยากมีบางรายเนี่ยพอเลิกปุ๊บอาการดีขึ้นนะคะแต่พอเลิกได้ระยะหนึ่งอาการโควิดดีขึ้นปุ๊บกลับไปสู่ปรากฏอาการแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าในยุคของโควิดเนี่ยนะคะเราควรจะเลิกบุหรี่อ่ะถ้าใครสูบบุหรี่ก็เรียกว่ายิ่งตอกย้ำทำให้ภาวะโรคของเราแย่ลงแล้วยังทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเนี่ยไปสู่คนใกล้ชิดอีกค่ะถ้าคุณยังคงสูบบุหรี่อยู่แปลว่าคุณก็เอาสิ่งเลวร้ายเนี่ยเข้าสู่ปอดตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยอาการจะไม่ดีเลยค่ะนะคะโอกาสหายก็จะยากนะคะเพราะนั้นการเลิกบุหรี่จึงมีความสำคัญมากๆเลยค่ะคือปกติผู้ป่วยถ้าเขียวเขาจะยังไม่มีอาการแต่ถ้าเขาสูบบุหรี่เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีอาการเช่นเขาไอแล้วก็คนที่ไออยู่แล้วถ้าเขาสูบบุหรี่เขาก็จะไอมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคนไข้ที่อยู่ในระดับสีแดงเนี่ยค่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือเขาจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็คือค่าความเข้มข้นของออกซิเจนเนี่ยก็จะต่ำลงมากเพราะนั้นในคนที่สูบบุหรี่แล้วมาปรากฏว่าอยู่ในระยะสีแดงเนี่ยก็เสี่ยงกับการเสียชีวิตมากๆเลยนะคะถ้าเขายังคงสูบบุหรี่อยู่อะค่ะการเลิกบุหรี่เป็นสิ่งที่ดีอันนึงจริงๆนะคะว่าเลิกตรงจุดไหนก็ได้ประโยชน์กับคนเลิกไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนที่คุณตัดสินใจนะคะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจเนี่ยทำให้คุณดีขึ้นแน่นอนนะคะจะบอกว่าควันบุหรี่มันพาเชื้อไปด้วยเพราะว่าถ้าเขาสูบบุหรี่สมมติเขากักตัวก็จริงหรือว่าบ้านบางบ้านเนี่ยไม่สามารถแยกห้องได้แยกได้แค่มุมนะคะบางมุมของบ้านเนี่ยแต่ควันบุหรี่อ่ะมันไม่แยกนะคะพอเราสูบปุ๊บมันก็ไปหาอีกคนหนึ่งนะคะเชื้อมันก็ไปด้วยกันคือช่วงโควิดเนี่ยใช่อยู่ที่เรามาหากันไม่ได้เนาะมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะแต่โควิดก็สอนให้เรารู้ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะเราเรียกว่า new normal นะคะ new normal ปัจจุบันก็คือระบบโปรแกรมต่างๆนะคะหรือเราเรียกว่าระบบทางไกลนะคะเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยทำให้การดูแลผู้ป่วยหรือการดูแลสุขภาพของแต่ละท่านนะคะยังสามารถเกิดได้นะคะพอดีเภสัชกรเนี่ยได้ทำเรื่องของเภสัชกรรมทางไกลนะคะเพื่อการควบคุมยาสูบนะคะก็คือเรามีแพลตฟอร์มที่สามารถดูแลท่านทางไกลได้อย่างกรณีในชื่อในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดอะค่ะเราให้บริการดูแลเขาในคนที่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเราก็สอดแทรกเข้าไปในเรื่องของการสอบถามเรื่องการสูบบุหรี่ด้วยค่ะถ้าเกิดเขายังคงสูบบุหรี่อยู่เราก็ให้บริการเลิกบุหรี่ทางไกลนี่แหละค่ะนะคะอันนี้เป็นทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยนะคะยังไงก็ตามเรายังสามารถดูแลคุณได้นะคะเภสัชกรยังคงให้บริการกับคนที่อยากเลิกบุหรี่ได้เสมอนะคะก็ทุกท่านสแกนเข้ามาได้เลยมีเภสัชกรในทีมเนี่ยมากมายค่ะนะคะเป็นร้อยเลยค่ะซึ่งพร้อมจะให้บริการแล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่ว่างของท่านซึ่งเรียกว่าต้องเป็นเวลาที่เราตรงกันนะคะนะคะเภสัชว่างท่านว่างนะคะเราก็จะสามารถที่จะดูแลท่านได้อย่างต่อเนื่องค่ะ